สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาววีนามหลังดังวันลำนั่งสำรองถึง2เกมติดข้างสนามเมืองทองยูไนเต็ดก็จากเมื่อวานก็มีการแข่งขันระหว่างเมืองทองกับชลบุรีนั่นเองนะครับทางเมืองทองก็ได้ประกาศรายชื่อตัวหลักนะครับตัวจริงซึ่งก็ไม่มีวันลำในทีมเป็นนัดที่2แล้วนะครับซึ่งก็เริ่มมีชาวเวียดนามเนี่ยมากดโกรธกันประมาณหนึ่งเลยทีเดียวและในนั้นๆ นะครับสมพรนะครับก็ได้ลงเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับแล้วก็สามารถป้องกันด้วยท่าซุปเปอร์เซฟไปได้หนึ่งช็อตแบบโอ้โหโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยสวยจริงนี่กระโดดแบบโอ้โหแบบช็อตนั้นต้องยอมอะ่ะเรียกได้ว่าสมพรวันนั้นนะฮะฟอร์มเด่นมากๆเลยนะเมื่อวานไม่ได้วันนั้นเมื่อวานนะฮะยิ่งทำให้วันลำของชาวเวียดนามเนี่ยกระตุ้นสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะคงคิดในใจว่าชิปหายแล้วกูแม่งเอ้ยซึ่งนั่นแหละครับก็ทำให้เป็นประเด็นในคลิปนี้นะครับที่เราจะไปส่องความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดูนะครับก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดูว่าพวกเขาที่ได้เห็นดังวันลำได้นั่งแบบนี้แล้วจะรู้สึกกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับอย่าคาดหวังว่าเมืองทองจะแพ้แล้วควรคาดหวังว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเขาในที่นี้น่าจะหมายถึงสมพรนะครับแม่งก็เป็นคอมเมนต์ที่โคตรเหี้ยเลยทีเดียวนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าผิดพลาดยังสามารถแก้ตัวได้แต่ถ้าได้รับบาดเจ็บนั้นยากที่จะได้ลงอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นห่วงสถานการณ์ของเขาแต่ฉันหวังว่ามันจะโอเคขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีใครโดดเด่นเท่ากับวันลำหรอกคอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยเล่นบอลโคตรสกปรกผู้เล่นเวียดนามไม่ควรไปที่นั่นคอมเมนต์ต่อมานะครับปล่อยของดีของเรากลับมาเวียดนามถ้าคุณเลิกใช้งานเขาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับบางทีนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าวันลำกำลังจะได้ไปญี่ปุ่นโปรดคิดในแง่บวกคอมเมนต์ต่อไปนะครับหวังว่าทีมเมืองทองจะพ่ายแพ้นี่เพียงเพื่อการทดสอบความอดทนของวันลำคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมทุกคนอย่าพึ่งกังวลผู้เล่นของเราเลยวันลำยังคงมีประสิทธิภาพเขาอาจจะได้ย้ายไปญี่ปุ่นนี่คือการเต็มความพร้อมของสโมสรเมืองทองคอมเมนต์ต่อไปนะครับผู้เล่นชาวไทยรวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆของสโมสรกำลังพยายามผลักดันวันลำออกไปเพื่อให้ไปนั่งบนม้านั่งสำรองเพราะพวกเขาไม่ชอบผู้เล่นชาวเวียดนามเมื่อเป็นกรณีนี้นักกีฬาจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจกับการแสดงของเขาจะทำให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีสำหรับเราคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมรู้เพียงว่าพวกเขาใช้อุบายทั้งหมดเพื่อไม่ให้วันลำได้ลงเล่นดังนั้นผู้เล่นเวียดนามจึงเป็นทาสของพวกเขาเท่านั้นแต่ความสามารถของพวกเขาแตกต่างกันกับนักฟุตบอลของเรามากฉันขอถามจริงๆสนามและองค์กรของเขาดีกว่าเวียดนามอย่างไรบ้างฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับดูครึ่งหลังน่าเบื่อชะมัดขาดวันลำก็ไม่สนุกเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเกมวันนี้ฉันคิดว่าอาจจะแพ้ดูจากผู้เล่นแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับการแข่งขันครั้งนี้เมืองทองแพ้แน่นอนขาดวันลำเหมือนขาดเสาหลักคอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยมีการสำรองผู้เล่นไว้อย่างยาวนานในขณะที่เวียดนามนอกจากวันลำนอกนั้นก็ช้าเหมือนเต่าในอนาคตอันใกล้วิกฤตผู้รักษาประตูเราคงได้เห็นชัดเจนกว่านี้
คอมเมนต์ต่อมานะครับคนไทยไม่ค่อยชอบวันลัมการเปลี่ยนผู้รักษาประตูครั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยพวกเขาเหยียดชาวเวียดนามตลอดก็มึงเล่นกากจะเก็บไว้ทำส้นตีนอะไรล่ะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเอาหน่อยพี่ชายนั่งสำรอง2ครั้งแล้วฤดูกาลนี้ไทยลีกดูดันมากการป้องกันเพิ่มมากขึ้นอย่าได้ประมาณพี่ชายได้รับความแพ้เนื่องจากการป้องกันที่ผิดพลาดหลายครั้งแล้วรักษารูปร่างของคุณไว้ให้ดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับโปรดอดทนและรอฉันเชื่อว่าคุณจะได้ไปญี่ปุ่นในไม่ช้าคอมเมนต์ต่อมานะครับการฝึกฝนความอดทนและการรอคอยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมให้กำลังใจคุณเสมอหวังว่าวันลำจะเป็นที่ชื่นชอบและประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันยังรู้สึกดีกับประเทศไทยอยู่ที่ให้โอกาสเขาได้แสดงส่วนที่เนเธอร์แลนด์คงไม่มีความหวังเหลือคอมเมนต์ต่อไปนะครับเฮ้ย พี่ชายกลับมาเวียดนามผู้เล่นไทยมันเล่นได้แย่มากคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมดูการแข่งขัน2นัดที่คุณไม่ได้ลงสนามเห็นได้ชัดว่าเพื่อนในทีมชาวไทยเขาเล่นด้วยทักษะทางจิตวิทยาอย่าลืมรักษาสไตล์ของคุณเอาไว้ให้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับการต่อสู้เพื่อเป็นตัวหลักนี้มันช่างยุ่งยากคอมเมนต์ต่อไปบางทีคุณกำลังเตรียมตัวที่จะได้ไปญี่ปุ่นใช่ไหมฉันเชื่ออย่างนั้นก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามในกลุ่มของชาวเวียดนามนะครับต่อไปลองไปส่องคอมเมนต์ในชาวอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกได้เลยว่าดุเดือดมากๆเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดนะฮะบางคนเห็นบอกว่าจบแล้วนะปิดก่อนเลยนะฮะอย่าเพิ่งเอาล่ะเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันบ้างไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันได้ยินมาว่าเขากำลังเตรียมตัวไปญี่ปุ่นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับแล้วทีมไหนที่เขาจะได้ไปเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบนะครับบางทีซัปโปโรหรือเปล่าเดี๋ยวนะพ่อคุณซัปโปโรเขาเอากวินไปแล้วนะครับเขาจะเอาไปอีกเพื่อคอมเมนต์ต่อมานะครับเขามักจะผิดพลาดในเกมแต่กับทีมชาติเขาเก่งเสมอแบบนี้คงไม่มีใครต้องการซื้อเขาได้นะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับฤดูกาลที่แล้วเขาไม่สามารถป้องกันได้มากอาจมีปัญหาบางอย่างกับเขาก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับไม่สามารถป้องกันได้หมายความว่าเขาไม่ยอมป้องกันลูกบอลถึง40กว่าลูกเลยเหรอและปล่อยให้ลูกบอลเข้าตะข่ายนี่เหรอคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนเวียดนามโปรดใจเย็นๆอย่าโจมตีเพจ Facebook ของเมืองทองยูไนเต็ดนะก็เลยมีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเราไม่สนใจทำไมเราต้องโจมตีเพจ Facebook ของเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรนั้นคุ้มค่าที่จะโจมตีหรือไม่คุณคิดว่าเราใส่ใจเมืองทองหรือไม่เราไม่สนใจสโมสรแบบนี้พวกเราสนับสนุนเมืองทองเพราะดังวันลำเมืองทองนั้นไม่มีอะไรในสายตาของคนเวียดนามแชงทีดองแล้วก็ฮีเลนวีเนี่ยเป็นสโมสรใหญ่ในขณะที่เมืองทองเป็นเพียงสโมสรเล็กๆและไม่มีชื่อเสียงดังนั้นเราจึงไม่สนใจเจ้าของคอมเมนต์เขาก็เลยมาตอบนะครับถ้าเมืองทองเป็นสโมสรเล็กสโมสรในเวียดนามต้องกลายเป็นไมโครสโมสรแล้วล่ะ คอมเมนต์ต่อมานะครับคนเวียดนามคิดว่าเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเป็นสโมสรเล็กๆทำไมผู้รักษาประตูของคุณยังคงเล่นในทีมนี้อยู่ทำไมเขาถึงไม่ไปเล่นในให้กับทีมยุโรปล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าเขาหมดความสนใจในการเล่นให้กับเมืองทองหลังจากที่เห็นผู้เล่นคนอื่น
ไปเล่นในญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมามันก็ยังดีกว่ากลับไปเล่นในเวียดนามผู้รักษาประตูชาวเอเชียมักเล่นให้กับสโมสรในบ้านของตนเองแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปลองฟังกันดูนะครับฉันไม่สนใจเขายังเล่นได้ดีในทีมชาติเวียดนามก็จบไปแล้วนะครับกับการคอมเมนต์ชาวเวียดนามนั่นเองนะครับแล้วก็ชาวอาเซียนเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆดูเดือดหรือยังไงนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับก็คงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ